YouTube Play เคยเจอประสบการณ์ในเพลงไหมอะไรเงี้ยทุกคนก็มีอยู่แล้วตั้งสติแล้วก็สมมติว่าเราอยู่คนเดียววันนี้ไม่มีใครเลยค่ะมีแค่กล้องหนึ่งตัวชอบแหละน้องแต่เรียนก็ต้องทำให้มันครบคู่ไปด้วยก็ที่ติดก็คือเรียนแหละพอไม่ชอบสวัสดีค่ะทีมวันจะค่ายคอมมันมิวสิกนะคะศิลปินใหม่ป้ายแดงจากโฮมันมิวสิกเราเป็นหนึ่งในโฮมันเกิลส์ไงบ้างอยู่ในค่ายกับพี่ๆก็สนุกมากเลยค่ะก็พี่ๆทุกคนก็ดูแลได้ดีมากแล้วก็แบบใจดีหมดเลยอะค่ะแล้วเป็นไงแบบอยู่พี่ๆเขาให้คำแนะนำอะไรบ้างไหมก็อยากเต้นเต้นก็ให้ถ้าจะขึ้นเวทีจะร้องจะสัมภาษณ์ก็ต้องตั้งสติแล้วก็สมมติว่าเราอยู่คนเดียววันนี้ไม่มีใครเลยค่ะมีแค่กล้องหนึ่งตัวเป็นฟิลนั้นแล้วก็มีเห็นไปเขาเรียกอะไรนะแบบไปแสดงคอนเสิร์ตกับพี่เบลมาแล้วใช่ไหมเป็นไงบ้างที่มาสำรองก็ตื่นเต้นมากๆไหมครับถือว่าเป็นครั้งแรกๆกังวลมากกว่าใช่เพราะมันก็เป็นเวทีแรกที่ได้ไปเล่นที่มหาลัยอะค่ะใช่คนเยอะมากแล้วก็คนดูก็เป็นกลุ่มที่ไม่เคยร้องต่อหน้ามาก่อนมันก็จะเป็นความแบบกังวลว่าเพราะแบบกลัวจะผิดพลาดกลัวเขาจะคิดอะไรบ้างแบบอุ๊ยเขาจะชอบเราไหมหรือเขาจะอีกอันไหมแต่ว่าก็ผ่านไปด้วยดีจะมีคลิปรีแคปให้ดูไหมอันนี้ก็มีคลิปลงบ้างในช่อง IG ของโฮมันนี่สิค่ะต้องไปติดตามได้ใครพลาดเราก็ยังเป็นวัยเรียนอยู่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ยังอยู่ม .6 มีม .6 ป่ะเกรดอะไรคะเกรดอะไร Year 13ก็น่าจะม .6 น่าจะประมาณม .6 ใช่แล้วเป็นวัยที่แบบใกล้เข้ามหาลัยด้วยใช่ไหมคะใช่เป็นไงบ้างกับการที่แบบเราต้องเรียนไปด้วยเตรียมเข้ามหาลัยไปด้วยแล้วก็เป็นศิลปินไปด้วยอ่ะเหมือนว่าการเป็นศิลปินก็สนุกดีไม่ค่อยเครียดเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วก็เหมือนเราก็ต้องแบ่งแบบในพาร์ทของการเป็นศิลปินก็คือสิ่งที่เราชอบแหละเนาะแต่เรียนก็ต้องทำให้มันครบคู่ไปด้วยก็ที่ติดก็คือเรียนแบบเพราะไม่ชอบ อย่างนี้มีคำแนะนำสำหรับแบบคนที่เฮ้ยอยากเป็นศิลปินเหมือนกันแต่ว่ายังอยู่ในวัยเรียนไหนจริงๆเราก็ไม่ได้ยากนะคะก็แค่ต้องแบ่งเวลาให้ดีค่ะแล้วก็ถ้ามีงานเยอะก็ต้องแบ่งเป็นช่วงอย่าทำทุกอย่างในวันเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันก็อาจจะเครียดได้ก็ต้องแบ่งเป็นทีนึงเราก็โรงเรียนก็ต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันค่ะมันต้องมีความเข้าใจทั้งสองฝั่งก็ต้องดีลกับโรงเรียนใช่ต้องดีลใช่ไหมก่อนหน้าที่เราจะมาเป็นศิลปินอ่ะเราก็ทำช่อง cover มาด้วยใช่ไหมคะช่องของบีมเองค่ะบีมบอลนั้นค่ะก็จะปล่อย cover ทั้งเพลงสากลและเพลงไทยไปเรื่อยๆค่ะเห็นได้แบบฟีดกับพี่ๆศิลปินรุ่นใหญ่ด้วยเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นแล้วก็เป็นโอกาสที่แบบที่ไม่ได้คิดว่าจะได้ค่ะก็ดีใจมากที่ได้โอกาสนี้แล้วก็ตื่นเต้นดีใจมากที่ได้มีโอกาสแบบนี้งั้นต้องไปฟังที่ไหนได้บ้างก็ฟังได้ในช่อง YouTube ของบีมเลยค่ะบีมวอนันค่ะขึ้นมาให้ตรงนี้เราไม่ได้ทำแค่ช่อง cover ก่อนเนี่ยเราก็เป็นแชมป์ระดับโลกมาแล้วใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นแต่ก่อนครูร้องเพลงจะชอบจับไปประกวดค่ะเราก็เรียนร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็ก่อนที่แบบเจอตัวเองในทางป๊อปบีมก็จะมีไปประกวดบ่อยทางมิวสิคอลก็แบบช่วงเด็กที่แบบที่ร้องเนี่ยก็จะชอบไปประกวดบ่อยไม่ใช่แนวป๊อปเหมือนตอนนี้ใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้ตอนที่ไปแข่งที่ตอนที่อเมริกาใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนั้นกี่ขวบคะก็จะ12อืมก็12ค่ะก็ยังเด็กอยู่เลยตอนนั้นโหแล้วซ้อมหนักไหมอ่ะเห็นแบบต้องร้องสไตล์แบบมิสคอลที่บอกใช่ไหมก็ซ้อมไปเรื่อยๆกับครูอะค่ะแล้วลงสนามจริงเป็นไงบ้างคะมันก็เหมือนว่าบีมก็เป็นคนที่ร้องเบาอยู่แล้วใช่แล้วก็เหมือนว่ามิวสิคอลเขาจะไม่ค่อยใช้ไมค์เราก็ต้องร้องแบบดังๆมันก็เป็นประสบการณ์ที่ช่วยฝึก
แบบให้มีพลังมากขึ้นในการร้องเพลงมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแหละใช่ก็ไปคว้าแชมป์มาจนได้ มีวิงวิงขึ้นเลยนะแบบขึ้นเลยอ่ะเราตอนพอเราเรียนมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมเราแบบตอนแรกชอบหรือยังคะที่เป็นที่เรียนร้องเพลงตอนแรกก็แบบก็โดนจับไปเรียนร้องเพลงค่ะไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เลือกเองแบบเอ้ยให้ลองเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้ลองเรียนก่อนเริ่มเรียนแล้วก็แบบร้องไปเรื่อยๆก็เริ่มแบบชอบเพราะว่าเป็นแบบสิ่งนึงที่รู้สึกว่าอ๋อก็ร้องได้ดีนะไม่ได้ยากก็คิดว่ามันพัฒนาต่อไปเรื่อยๆได้เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเราทำได้ดีแล้วก็สนุกกับมันด้วยถูกไหมใช่ทีนี้ล่าสุดเราก็เลยมีซิงเกิลของตัวเองแล้วซิงเกิลแรกเพลงอะไรคะเพลงอะไรเพลงชื่อกระซิบค่ะเพลงนี้พูดถึงอะไรอ่ะก็เพลงนี้ก็เกี่ยวกับความแอบชอบใครคนหนึ่งอาจจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้หรือว่าเป็นเพื่อนทำงานใช่แล้วก็เราอาจจะไม่กล้าพูดออกมาว่าความแบบชอบคนนี้อ่ะเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าพูดออกมาแล้วมันจะไปทำร้ายความสัมพันธ์ของเรากลัวเสียเขาไปในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ทำได้แค่กระซิบในใจค่ะเราเคยเจอประสบการณ์แบบในเพลงไหมอะไรเงี้ยทุกคนก็มีอยู่แล้วแล้วตอนนั้นเราทำยังไงอ่ะเรากระซิบเหมือนในเพลงไหมหรือว่าแบบเราแบบมีแอคชั่นยังไงก็ทำตามเพลงแสดงว่าเพลงนี้ก็แรงบันดาลใจมาจากตัวเราด้วยใช่ไหมแต่ว่าในคือชีวิตจริงเราก็เคยแอบชอบแล้วแต่ว่าใน MV อ่ะเราเหมือนเป็นคิวปิดใช่ไหมแล้วเป็นไงบ้างแบบเคยแนะนำใครหรือเป็นคิวปิดให้ใครไหมก็เคยเป็นบ่อยกับเพื่อนนะแสดงว่าเราเป็นโค้ชไหมก็เหมือนว่าไม่ได้เป็นโค้ชแต่อาจจะเป็นเพื่อนที่แบบหลายคนจะเชื่อใจแบบเฮ้ยเราแบบใช่ก็อาจจะช่วยหน่อยหรือว่าบางทีเขาอาจจะแอบชอบเพื่อนของดีอยู่แล้วใช่เขาก็อาจจะมาถามว่าอ๋อช่วยหน่อยได้ไหมใช่บางทีก็เวิร์กบางทีก็ไม่เวิร์กแต่มันก็ตอนสุดท้ายพิมก็ช่วยเองไม่ได้เพราะมันก็เกี่ยวกับความรู้สึกของสองคนนั้นค่ะเนาะอยู่ที่คนสองคนแล้วอย่างนี้มีอะไรอยากแนะนำคนที่กำลังแบบแอบชอบใครคนนึงเหมือนในเพลงอยู่บ้างไหมก็สู้ๆค่ะ แล้วก็ถ้ามีความมั่นใจก็ไม่บอกเลยค่ะไม่บอกความแอบชอบเลยแต่ถ้ายังไม่มั่นใจถ้ายังไม่กล้าก็ส่งเพลงนี้ไปได้เลยนะคะถูกต้องส่งเพลงนี้ไปแบบไปคิดลองเชิญใช่หรือไม่ก็ลงสตอรี่ไปก่อนเขาหมายถึงใครนะอะไรอย่างงี้เนาะเพลงนี้มีชาเลนจ์ด้วยเดี๋ยวให้น้องบีมสอนแฟนๆแล้วก็สอนเราด้วยใช่ค่ะเพลงนี้ก็จะมีชาเลนจ์บน TikTok นะคะเป็นชาเลนจ์เต้นแค่แบบ TikTok ธรรมดาเลยแบบง่ายมากไม่มีอะไรมากเลยอะใช้สองมือแค่สองมือใช่นั่นแหละเป็นไงบ้างคะสอนชอบเธอมาเท่าไรแต่คงกระซิบได้แค่ในใจทำท่ากระซิบกระซิบใช่แล้วก็อีกรอบหนึ่งยิ่งไปเธอเท่าไรแล้วก็หัวใจมันก็ยิ่งว่าวุ่นเกินไปว่าช่วยหยุดโอเคเสร็จปุ๊บหยุดความน่ารักได้ไหมตอนนี้ใจมันเต้นแรงเกินไปแล้วหัวใจไม่ยากไม่ยากสองมือใช้สองมือเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเต้นให้ดูใน TikTok YouTube ด้วยกันนะคะไปตูได้ถามถึงสไตล์เพลงนี้บ้างเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงป๊อปอยู่แล้วแบบป๊อปสุดๆเลยแต่ว่ามันก็จะออกทางน่ารักเป็นเพลงที่น่ารักนิดนึงกุ๊กกิ๊กใช่สดใสเป็นเพลงที่ก็แอบชอบแหละมันก็จะเป็นเกี่ยวกับความรักความแบบสดใสอะความรักที่แบบเอ้ยกำลังแบบฟูอยู่ในใจเราแล้วก็แบบถ้าใครอย่างที่น้องวิมบอกถ้าใครแบบเฮ้ยแอบชอบใครแต่ไม่กล้าบอกก็ส่งเพลงนี้ไปกระซิบก่อนก็ได้แล้วก็อยากรู้ว่านอกจากสไตล์ทีป๊อปพอดีเคยฟังน้องบีมในช่อง cover ใช่ไหมแบบเราก็ร้องเพลงสากลได้ดีแล้วก็เคยไปแข่งถึงแบบได้แชมป์ระดับโลกเลยมีแพลนที่แบบอยากจะปล่อยเพลงสากลบ้างไหมก็รอติดตามใช่ไหมใ
ก็เดี๋ยวก็มีแฟนแล้วก็มีหลายเพลงหลายแนวออกมาเรื่อยๆค่ะก็รอติดตามได้เลยค่ะก็เดี๋ยวน้องวิวจะปล่อยเพลงหลายแนวมาให้เราแบบเลือกฟังกันได้เลยค่ะทีนี้วันนี้เราได้เจอกันทั้งทีอยากให้น้องบีมร้องเพลงกระซิบให้ฟังหน่อยแต่ว่าก่อนอื่นฝากหน่อยว่าเราจะไปฟังเพลงแล้วก็ติดตามน้องบีมได้ที่ไหนบ้างค่ะก็เพลงนี้นะคะเป็นเพลงชื่อกระซิบของดีมอยนั่นเองเลยเป็นเพลงแรกซิงเกิลแรกเลยค่ะก็ MV ก็มีอยู่ในช่อง YouTube ของค่ายคอมมอนมิวสิกนะคะแล้วก็ติดตามได้ทั้ง IG Facebook TikTok กับ YouTubeของคอมมอนมิวสิกแล้วก็ถ้าอยากจะรู้จักบีมากขึ้นก็ติดตามช่องของบีมได้เลยนะคะบีมวันนั้นทั้ง IG Facebook TikTok กับ YouTube ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเลยดีกว่าใช่ค่ะชอบเธอมากเท่าไรแต่คงกระซิบได้แค่ในใจยิ่งใกล้เธอเท่าไรใจมันก็ยิ่งว่าวนกันไปช่วยหยุดความน่ารักได้ไหมตอนนี้ใจมันเต้นแรงเกิน